ราคาอ่านใต้คลิปผมให้ไว้เป็นตัวเลขมีลิงก์มีสเปคทั้งที่ด s สคริปชันและพินคอมเมนต์ยังไงก็ไปอ่านเพิ่มเติมตรงนั้นได้นะครับนี่คือ Microtech Signature Series เล่มนี้ผมยืมมากล่องมาเป็นกล่องสีดำเทา Never Compromise นะครับ Signature Series จะเป็นกล่องดำแล้วเป็นตัวหนังสือสีเงินสีทองถ้าเป็นธรรมดาจะเป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับมาร์กิ้สีแดง u l t r a t e c h S/E คือ Standard Edge นะครับหรือว่า Single e d g e เนาะ Desert Warrior Standard 1 2 1 1ขีด1 DW นะครับซีรีส์นี้มาดูกันเลยมีแพมเฟตแผ่นพับมาให้ตัวมีดมาด้วยนะครับ Disclaimer ์มีดที่ได้รับการตกแต่งสีอาจจะถลอกได้นะครับผู้ตรวจไม่รู้ใครเป็นคนตรวจนะครับ u l t r a t e c h เนี่ยเป็นไซส์ที่ m i c r o t e ทคภาคภูมิใจนะคือเหมือนมันขายดีสุดมันออกมาหลากหลาย v วร i เรีที่สุดนะครับที่สุดเลยเรามาดู สเปคคร่าวๆกันแต่จริงๆละเอียดไปอ่านใต้คลิปอีกครั้งได้เลยถ้าเกิดอยากจะทราบนะครับเพราะผมเอาข้อมูลมาจากผู้ผลิตเลยน้ำหนักมีดอยู่ที่95กรัมนะครับอันเดอร์สออนเนาะส่วนความยาวของมีดนะครับเมื่อกลางกับเมื่อเก็บผมจะลองวัดที่ตุ่มกระแทกตรงนี้เลยนะครับอยู่ที่5นิ้วนะครับ4.9ถึง5นิ้ว12.5เซนติเมตรมีดเมื่อกลางออกมาแล้วโอเวอร์ออทั้งหมดนะครับตัวนี้ อยู่ที่8.3นิ้วนะครับใบมีดอยู่ที่ใบมีดอยู่ที่8.5เซนติเมตรนะครับ8.6เซนประมาณ3.4เอ้ไม่ใช่3.6นิ้วหรอไม่ถึง3.4นิ้วนะครับโดยประมาณถือว่าเป็นมีดขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะอยู่ในมือก็ถือว่า จับถือถนัดดีนะครับ Microtech Ultra Tech เนี่ยเป็นรุ่นที่แบบเหมือนจะเป็นรุ่นสร้างชื่อรุ่นขายดีของเขาอะนะครับโดยโครงสร้างของมีดเขาจะเป็นอลูมิเนียมนะครับบางรุ่นก็เป็น G-10 เป็นอะไรเงี้ยแล้วแต่แต่รุ่น,นี้เป็นอล um. ูมิเนียมทำสีเป็นสีน่าจะเป็นเซรามิกหรือพอร์โคนที่มีความน่ารักนะครับสีชมพูสดใสเลยนะครับแบบนี้น่ากินบางคนเรียกโดนัทก็มันก็ขายโดนัทจริงอะ่ะละโดนัทน้ำตาลนะครับ สันจะมีลายการเลื่อนตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีเหมือนกัน3จุดเลยทําให้เวลาจับเรารู้สึกลดการลื่นหลุดมือได้แล้วก็มีด out the front หรือว่า OTF นี้เป็นมีดสําหรับ EDC แล้วเป็นอาวุธเลยแหละไม่ได้เป็นมีดใช้งานทั่วไปหรอกแต่บางคนเข้าใจว่าเป็นมีดใช้งานทั่วไปคืออยากจะบอกว่านี่คืออาวุธเลยนะครับแต่เป็นอาวุธที่แบลมาก ท้ายมีตุ่มกระแทกเป็นสเตนเลสสีเหลืองส่วนปลายตรงนี้จะเป็นทังสเตนคาร์บายด์เป็นลูกปัดนะครับซึ่งใช้กระแทกกระจกทําให้แตกง่ายไม่คมไม่แหลมเหมือนรุ่นเก่าๆของ m i c r o t e c h ที่มันเป็นแข็งๆแหลมๆขึ้นมาแต่นี้มันจะไม่ไม่แข็งแล้วนะครับเอ่อไม่ใช่ไม่คมแนละ้วแต่แข็งนะส่วนตรงนี้จะมีห่วงร้อยเชือกร้อยสายล่ามนะครับเป็นสเตนเลตพร้อมกับเป็นคลิป ตรงคลิปก็จะบอกเดือนผลิตคือเดือน11คือเดือนพฤศจิกาปี2022นี่เมืปีที่แล้วนะครับเพราะตอนรีวิวนี้ปี2023เป็นรูปโดนัทไมโครเทครูปแล้วไม่สะดุดมือนะครับเป็นคริสตัลเลตยาวเลยมีเทนชันน1 2 2จุดไม่ลึกเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้ลึกมากดึงออกไม่ยากเกินผิวก็จะเป็น texture น,น,นูนๆนะเป็นสีนะครับอันนี้เขาบอกฉลอกได้ก็ตามที่เขาเตือนส่วนปุ่มสวิตช์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดจะเป็นหลากสีเลยนะครับ เป็นสกรูเซตของ Microtech เอง r r p r i e t ร r y s ซ t นะครับหสีเลยนะด้านนี้โลโก้ i c r o t e c h ส่วนสวิชก็เป็นโลหะนะครับน่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือสเตนเลสเหมือนกันเป็นตัว X แบบนี้แอคชั่นของเล่มนี้ก็จะเป็นดับเบิลหรือดูอัลแอคชั่นคือ1ก็คือออก1 2คือดึงเข้านะนี่คือดูอัลถ้าเป็นซิงเกิลคือออกคือใช่แต่เก็บต้องดึงด้านท้ายแบบฮาโล4โฟอะไรพวกฮาโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ส่วนของใบในรุ่นนี้เป็นทรงดรอปพอยต์นะครับแล้วก็จะระบุข,ข้างกล่องว่าเป็น S-E คือ Single Edge หรือว่า Standard Edge นะครับคือหลังมีดตรงมาแล้วปลายดรอปลงคมก็ตรงๆแล้วปลายกระดกขึ้นเป็นทรงดรอปธรรมดานะครับ i c r o t e c h ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบสปาร์ตัชอบ Dual Edge หรือว่า Double Edge นะครับ D-E หรือว่า Te นะครับส่วน Single หรือว่าเป็นดรอปพอยต์ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถ้ามาเป็นเวอร์ชันชมพูนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมอยู่นะครับ ใบไมโครเทคจะใช้สตเตเลเกรดสูงอย่างเช่นโบ l เล M390 M390MK CTS204P หรืออาจจะเป็น CPM20CV รวมถึง LMAX อะไรพวกนี้ด้วยก็แล้วแต่นะครับว่ารถไหนเขาใช้เหล็กอะไรสันของมีดจะมีความหนาอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับน่าจะ4มิลหรืออะไรเงี้ยแต่เขาจะลดความหนาตรงนี้ลงนะครับจะเห็นว่าพอเขาทำสีฟ้าแบบนี้เราจะเห็นเลยว่าสันมีดเนี่ยจริงๆหนามากนะครับหนาแบบนี้เลยนะที่หัว แต่เนื่องด้วยสีมันกลืนกันในรุ่นธรรมดาคนระับหรือว่ารุ่นสีดํามันจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะเป็นสีฟ้ามันจะชัดข้างใบก็ทําสีฟ้ามาด้วยนะไม่มีมาร์กกิ้งอะไรที่ใบเลยเพราะเขาต้องการโชว์งานผลิตซึ่งงานผลิตเนี้ยบมากนะครับรอยขัดรอยอะไรนี่คือแบบตัดกันคมกริบเลยดีมากๆอันนี้เป็นรอยน้ํามันนะครับไม่ใช่รอยสีเพี้ยนนะมีฟูลเลอร์ระบายแรงดันกับหลอดร่นน้ํามันไว้ด้วยนะครับ ส่วนการทํางานของมีด OTF นะจะสังเกตดูว่าใบเขาจะออฟมาด้านหนึ่งไม่ได้อยู่ตรงกลางด้ามสัทีเดียวเพราะว่าบริเวณด้านในนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นโปรไฟล์หรือเป็นรางใช้งานแล้วจะมีสปริงเซตอยู่ข้างในนะจะมีล็อกบา์อยู่หน้ากับหลังมีสปริงเซตอยู่ระหว่างตรงกลางโปรไฟล์นะครับแล้วเวลาทํางานคือปุ่มนี้จะทํางานเวลาดันไปสุดเท่านั้นนะครับถ้าไม่สุดมีดไม่ออกนะครับแล้วก็อย่าเอาอะไรไปขวางแล้วดันอย่างนี้นะทะลึ่งนี่คือแบบบางคนบอก ไมโเครเทคปลอดภัยคือลั่นนะ่ะมันไม่ลั่นเองหรอกไว้ในกระเป๋าเพราะว่าระยะลากมันเยอะนะครับต้องลากไปสุดแหละไม่สุดไม่ออกนะครับต้องสุดนะเห็นไหมถ้าผมปล่อยกลับมาไม่ออกแล้วจะสุดจะสุดอยู่แล้วนะต้องสุดเลยนะถึงไปนะครับเนี่ยไม่ออกพอสุดปุ๊บออกเลยเร็ว,รวซึ่งการทํางานของระบบของเขาเนี่ยจะเป็นล็อกบาร์อยู่หน้าหลัง2ตัวมีสปริงอยู่ระหว่างโปรไฟล์ profile, หรือเป็นรางเลื่อนแล้วมีใบมีดอยู่ด้านข้างนะครับเวลาเราดันปุ่มเนี่ยสปริงจะถูกยืดออกนะครับ สปริงเวลาเก็บสุดมันจะหดเวลากลางสุดมันก็จะหดอยู่นะมันไม่ได้ดึงอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นสปริงก็จะไม่ลานะมันจะทํางานก็คือเวลาเราดัานปุ่มเนี่ยสปริงจะโดนง้างออกหรือว่าเวลาดึงถอยหลังสปริงก็จะโดนยืดออกถอยหลังนะครับจะมีล็อกบาร์อยู่หน้าหลังและเมื่อปุ่มไปถึงจุดล็อกบาร์ด้านหน้าด้านหลังจะถูกปลดล็อกด้วยพอปลดล็อกสปริงยืดใช่ไหมลองนึกภาพเหมือนเราง้างหนังสติกหรือว่าเราง้างหน้าไม้ง้างธนูไว้พอปุ่มไปถึงจุดที่มันปลดล็อกด้านหลังมันปลดล็อกสปริงก็ด หดปุ๊บปุ่มด้านหน้าก็ไปสัมผัสตัวล็อกบาร์ทำให้มีดถูกบดล็อกและชูดออกไปพอชูดออกไปถึงระดับหนึ่งปุ๊บตัวล็อกบาร์ด้านหน้าก็จะทําการตกลงมาล็อกขวางไว้ทําให้มีดไม่หดกลับมา ส่วนการเก็บก็เหมือนกันเวลาเราดัน kind of ตัวปุ่มสวิชกลับมาถอยหลังนะครับถึงจุดของมันเนี่ยสปริงจะถูกง้างออกเมื่อพอถึงจุดปุ๊บมันก็จะปลดล็อกตัวด้านหลังพร้อมก,กับปลดล็อกตัวด้านหน้าให้มีกดกลับเข้าม,มาแล้วเข้ามาล็อกในตำแหน่งเดิมเพราะฉะนั้นสปริงของมีดจะถูกง้างเฉพาะจังหวะที่ปุ่มเลื่อนไปหน้าหรือจังหวะง้างถอยหลังเท่านั้นนะครับจังหวะที่มันมีดมันกลางแล้วหรือเก็บแล้วเนี่ยสปริงไม่ได้โดนง้างไว้เพราะฉะนั้นก็ทําให้มีด มันก็มีความแข็งแรงล็อกล็อกบาร์มันก็แน่นหนามากนะครับล็อกบาร์ไม่หักแน่ๆนะครับที่จะหักคือตัวเกี่ยวสปริงกับโปรไฟล์ด้านในส่วนเบรดเลบนล่างเนะี่ยมันปกติของมีดลักษณะนี้นะครับมันมีอยู่ของมันอย่างนี้อยู่แล้วไม่ได้ผิดปกติอะไรก็ไม่ต้องกังวลส่วนการทุบกระจกก็หดใบมีดกับอยาจับแบบนี้แล้วทุบนะครับอันตรายให้จับแบบนี้ให้ผลคมแล้วก็สมาชแบบนี้นะครับนี่เป็นคําแนะนําของ Microtech เองเลยนะครับก็มือซ้ายก็เปิดได้ด้วยกันดันนะครับ ตามนี้เลยเร็วมากในซีรีส์โดนัท i c r o ร e c คเองก็ออกมาหลายรุ่นนี้ก็เป็น LUDT หรือว่า uh, Large Underwater Demolition Team นะครับโดนัทเหมือนกันแล้วก็จะมี CVV โดนัทนะครับนี่คนละยี่ห้อกันมีโบเกอร์พลัสก็ทำเครอร์ชอก็ทำทำหลายยี่ห้อมากไม่แน่ใจว่าของ b บลด HQ q x x c l u s i v e หรือเปล่านี่คือซีรีส์โดนัทที่มีนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่อพิสดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์